ช่องนี้ไม่มีอินโทรโว้ยโอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในรายการ Back Boy นะครับผมสำหรับนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมโปคุโดโลบล็อกรีมาสเตอร์อีกแล้วนะครับผมเล่นแต่เกมนี้อย่างเดียวเลยคลิปเนี่ยไม่มีอะไรจะลงเลยทุกคนคือมันมีอะไรจะทำอะไรกันทุกคนตอนนี้ผมกำลังรอแบบใหม่ดันเจี้ยนเควสแบบอย่างใจจดใจจ่อเพราะว่ามันกำลังจะมาในวันศุกร์นี้แล้วท่านผู้ชมผมก็แบบตื่นเต้นมากๆเลยถ้าใครอยากเห็นรูปโลโก้เดี๋ยวผมขึ้นให้แล้วกันปิ้งขึ้นมาเลยครับผมเป็นรูปโลโก้ใหม่ของ Dungeon Quest นะเป็นรูปสปอยแต่เป็นเงาๆเฉยๆนะมันไม่ได้แบบว่าอะไรผมคิดว่าแบบนี้มันจะเหมือนซามูไรโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องเลยดีกว่าผมสำหรับนี้ผมจะมาทดสอบกับผมว่าระหว่างพลัง All for One และ One for All พลังไหนมันจะโหดกว่ากันนะครับผมซึ่งตามที่ผมคิดนะผมคิดว่าถ้าเกิดให้พลังนะผมว่า All for One น่าจะดีกว่านะเพราะว่ามัน PVP ค่อนข้างจะง่ายกว่านิดนึงนะครับผมนิดนึงซึ่งวันนี้ผมจะมาทดสอบคนเดียวผมโดยผมจะไปทดสอบโดยการฆ่าบอสออมไม้กับการฆ่าบอส All for One ไปดูกันว่าเราจะใช้พลังอัตลักษณ์ไหนฆ่าได้ง่ายกว่ากันท่านผู้ชมระหว่าง All for One และ One for All นะครับผมโอ้โหชื่อแบบโคตรแบบเรียกโคตรสลับสับสนเลยทุกคนอันนี้ตอนนี้ผมใช้ All for One อยู่นะครับผมเราจะไปลองกันเลยครับผมโอเคตัวแรกเราจะไปสู้กับออมไม้กันเลยผมว่ามันจะเป็นไงนะครับผมมาออมไรโตน่าจะไม่ยากครับผมกดตัววีทีเดียวจะตายนะกดตัววีตู้มครับผมไม่ตายนะผมกดตัวแซดอีกทีนึงปึ้งโอเคครับผมแตกเรียบร้อยครับผม2สกิลนะครับมาเดี๋ยวลองโนมูดีกว่าครับผมโนมูพูดถึกโคตรนะครับผมปึ๊บแล้วก็ตัววีกดไม่ได้ครับผมกดไม่ติดต้องรอคูลดาวน์มันนานนิดนึงครับผมนานมากด้วยไม่ใช่นิดนึงอะโอเคไม่ตายนะครับต้องกดแซดอีกทีนึงปึ๊บโอเคโนมู3ทีครับผมสรุปคือโนมู3ทีส่วนออไม้2ทีเดี๋ยวเราจะไปลองกับ All for One กันเลยว่ามันจะใช้กี่ทีครับผมรู้สึกว่า All for One มันจะถึงมากๆเลยป่ะดูเลยชึบชึบ All for One อยู่ไหนจ๊ะผมว่าไม่น่าจะรอดหรอกดูทรงแล้วอีเห็นไหมมันสวนผมได้เห็นไหมตึ๊บ Oh my God เอาแหลกๆๆๆเอาทุกคนดูดิโคตรถึกโอ้ถึกโอ้เกือบตายตายเลยทุกคนเหลือครึ่งหลอดท่านผู้ชมน่าจะได้อีกตาหนึ่งท่านผู้ชมโอเคซึ่งเจ้า All for One กับ One for All มันจะมีโหมดเหมือนกันท่านผู้ชมก็คือโหมดสายฟ้าเป็นโหมดแบบนี้เลยปึ๊บนี่ครับผมเป็นหมดแบบนี้ครับผมจะทำให้เราแบบพลังโจมตีแรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมมาเดี๋ยวเราไปลองกันใหม่เลยเมื่อกี้โนมุ2 3ทีใช่ไหม3ทีมาลองกันใหม่โนมุวัดดิเยชึบคิวคิวสกิลวีปึ๊บ2ทีตายครับผม2ทีตายโคตรแรงครับผมเดี๋ยวเราไปลองกับเจ้าออมไม้ผมเดี๋ยวใช้สกิลวีแล้วกันครับผมเพราะว่าสกิลนี้ค่อนข้างจะแรงนิดนึงนะสกิลวีจะวันฉันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลองดูสื่อว่าคุณเดียวมันจะนานมากๆเลยสกิลวีเนี่ยมันชื่อว่าสกิลอะไรสักอย่างครับผมUltimate Combination ครับผมเป็นสกิลที่ทำให้เราแบบบัฟครับผมเคยรีวิวแล้วสกิลนี้ปึ๊บโอเคไม่ตายต้อง2ทีเหมือนเดิมผมรู้สึกว่าจะเกือบตายเนี่ยเกือบตายถึงกับปางตายทีเดียวออมไหมถึงกับเกือบตายเลยมาเดี๋ยวเราจะไปลองกับเจ้าออฟวันกันเลยครับผมออฟวันในร่างนี้นะครับผมเป็นร่างแบบติดบูแล้วท่านผู้ชมเมื่อกี้มันเหลือครึ่งหลอดใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปจัดการปิดฉากมันครับผมด้วยสกิลหมัดพิฆาตหมัดพิฆาตพลังแรงลมพิฆาตกระเด็นไปซะไม่กระเด็นทุกคนโอ้ทุกคนแรงมากทุกคนสกิลคือสกิลมันแรงมากๆเลยสกิลวีของมันโคตรจะแรงทุกคนผมแบบว่ารู้สึกมันจะแรงมากๆเลยแต่ว่าพลังนี้มันสามารถวันช็อตโทมูระได้ทุกคนน่าจะวันช็อตได้นะขนาดโนมูนยังวันช็อตได้ใช่ไหมเฮ้ยโนมูนไม่วันช็อตโนมูนทูช็อตใช่ไหมเฮ้ยหรือว่าวันช็อตวะลืมไปแล้วใช่ไหมเถอะครับผมมาตัวนี้มันมีบอสโทมูระหรือเปล่าไม่ใช่ตรงนี้ดิตรงนี้ไม่มีบอสทุกคนแต่ก็มีมอนนะครับผมปึ๊บวันช็อตเหมือนกันแหละนะซึ่งผมรู้สึกว่าอัตลักษณ์นี้จะสามารถใช้ฟาร์มได้ดีมากๆเลยครับผมฟาร์มดีนะผมว่าก็ฟาร์มดีอยู่นะไม่ได้แย่ครับผมไม่ถึงกับแย่นะโอเคเดี๋ยวเราไปลองกับเจ้าโทมูระกันเลยโทมูระรู้สึกว่าโทมูระจะแบบอีซี่มากๆเลยท่านผู้ชมขนาดเจ้าโนมูแบบยังอีซี่ออกมาก็อีซี่โทมูระจะเหลือเหรอครับผมโดนวันช็อตแน่นอนมัดพิฆาตย่าไม่ติดกดไม่ติดคุณดาวอยู่ทุกคนรอแป๊บนึงมัดพิฆาตโอ้ทุกคนแหลกมากๆเลยหมัดนี้เป็นหมัดที่โคตรจะแหลกโอ้โหวันช็อตนะครับผมวันช็อตนั้นเลือดเสื่อม 25,000 วันช็อตเลยโหทุกคนรู้สึกว่าจะแหลกมากๆเลยการใช้พลังนี้แบบโคตรจะแหลกเลยครับผมความแหลกนี่มันคืออะไรกันมั่นรับรองกับเจ้าบอสเฮลเฟมครับผมหรือก็คือบอสมันชื่ออะไรทุกคนผมลืมชื่อมันอีกแล้วทุกคนผมชอบลืมชื่อตัวละครในการ์ตูนเรื่องนี้มากๆเลยคราวที่แล้วก็ลืมใครนะมินเนต้าใช่ไหมพลังป๊อปออฟคราวนี้มันลืมพลังของเฮลเฟมอีกทุกคนเฮลเฟมมันชื่ออะไรนะทุกคนอะไรสักอย่างเลยทุกคนถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ผมนะครับผมลืมไปแล้วรู้แล้วเอ็นเดเวอร์จำได้ทุกคนมันชื่อเอ็นเดเวอร์กว่าจะจำได้ทุกคนไม่ต้องคอมเมนต์นะครับผมจำได้มันคือเอ็นเดเวอร์แล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยทุกคนแล้วบอสมันหายไปไหนเอ็นเดเวอร์มันไม่อยู่ตรงนี้หรอปกติยืนต้องอยู่ตรงนี้เนี่ยอ๋อตรงนู้นใช่ไหมอ๋อเจอแล้วเอเดเวอร์สวัสดีจ้าเอเดเวอร์เจอออฟฟอนเข้าไปตู้มโห
ู้ทีเดียวตายเหมือนกันครับผมหูฟาร์มง่ายมากๆเลยท่านผู้ชมโคตรจะฟาร์มง่ายครับผมถือว่าเป็นพลังที่ดีมากๆเลยสำหรับ All for One นะครับผมเดี๋ยวพูดผิดอยู่แต่ว่าถ้าเกิดจะให้ไปสู้กับ Boss of War โดยตรงก็ยังอาจจะแบบไม่ไหวนิดนึงครับผมอาจจะยากเกินไปครับผมมาเดี๋ยวเราไปรอพลังต่อไปกันเลยผมพลัง One for All Let's goมาทุกคนสุ่มจนมืดแล้วทุกคนโอ้โหดูตังผมดิจาก14ล้านกว่าตอนนี้เหลือ12ล้านแล้วทุกคนผมหมดไปกว่า2ล้านเลยนะกว่าจะสุ่มคือผมกด 5,000 รวนๆเลยเว้ยจนกว่าจะได้ One for All แล้วคือมันได้โคตรยากมันดวงเลยเลยท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมท่านผู้ชมว่าเจ้าพลัง One for All นี้จะสามารถสู้เจ้า All for One ได้หรือเปล่านะครับผมมาเดี๋ยวเราจะไปลองกับคู่ปรับก่อนเลยครับผมคู่ปรับโนมุครับผมโนมุจ๋าปิงนั่นเนี่ยผมสุ่มจนปิงอ่ะทุกคนคิดดูสุ่มจนเซิร์ฟปิงอ่ะมาสกิลคิวจึ๊บสกิลแซดจึ๊บรู้สึกว่าเจ้าพลังนี้มันจะลื่นกว่าเจ้า One for All เอ้ยไม่ใช่ดิลื่นกว่า All for One เยอะมากเลยท่านผู้ชมลื่นกว่าโคตรของโคตรที่จะลื่นกว่าท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเราสู้กับออมไม้กันท่านผู้ชมมากินโนมอลแบบอีซี่มากเลยมาดูออมไม้กันตู้มมาพิฆาตมันแล้วมันสวนมาบอกมันสวนว่าตู้มโอ้โหแหลกกูมันแหลกเรียบร้อยครับผมตายเรียบร้อยครับผม One for All ตายไปแล้วออมไม้ครับผมมาเดี๋ยวเราลองเทสกับเจ้า All for One ครับผมคู่อริเก่าครับผมคู่อริเก่าคนเดิมซึ่งตามที่เห็นครับผมในการ์ตูนเนี่ยมันชนะแบบแทบตายครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเกมจริงมันจะชนะแบบในการ์ตูนหรือเปล่านะครับผมมาดูให้ผมสกิลคิวปังก่อนเลยตัวนี้สกิลแซดครับผมเราต้องพยายามอยู่ห่างไว้ครับผมไม่ให้มันล็อกเรานะนี่ครับผมมันล็อกเราเรียบร้อยเราจะโดนต่อยแล้วเราจะโดนวันช็อตท่านผู้ชม UX อ้าวเวนกรรมมันหนีไปแล้วท่านผู้ชมมันกลับไปแล้วมันไกลเกินหายเกินไปมากเอาใหม่คิวฟลุกเอือโดนล็อกอย่าเพิ่งต่อยทุกคนอย่าเพิ่งต่อยใจเย็นนะครับผมใจเย็นนี่ครับผมเราต้องใช้สูตรนี้ครับผมในการฟาร์มมันจะได้อีซี่หน่อยเอืออย่าเพิ่งดิจะเย็นจะเหือแต่ครับผมโอเคมาสรุปก็คือมันยังฟาร์มเจ้าออฟฟอร์มไม่ไหวท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองเปิดโหมด plus ultra ผม plus ultra เป็นโหมดล่าสีฟ้าเลยครับผมจะทำให้เราวิ่งเร็วแล้วก็ตีแรงขึ้นมากๆเลยครับผมมาแต่ว่ารู้สึกเหมือนจะมีเวลาจำกัดปะมันจำกัดเวลาหรือเปล่าทุกคนผมลองดูก่อนก่อนคือโอเคไม่จำกัดเวลาทุกคนมันจำกัดสเตมินาเฉยนะใช่ไหมจำกัดเวลาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมลืมไปแล้วมาเรามาลองเทสกันเลยครับผมสกิล X จะแรงสุดแล้วมั้งปุ๊บโอเคเหือแตกแป๊บเหือไม่ไหวจริงเลยนี่ไม่ได้เราต้องชนะมันให้ได้ทุกคนเราจะไม่ยอมแพ้เจ้าบอสออฟวันเป็นที่แน่นอนทุกคนวิ่งปรื้นติดบูธโอ้โหมันวิ่งเร็วมากท่านผู้ชมมันวิ่งเร็วกว่าเจ้าวันฟอร์เอ้ยเจ้าออฟวันโหมเชื่อมันสลับกันมากๆเลยเพราะว่าพลังมันชื่อคล้ายกันใครไม่คิดชื่อพลังวะไม่คิดคิดโคตรคล้ายกันเลยรู้สึกว่ามันจะเร็วกว่าเจ้าออฟวันเยอะมากๆเลยท่านผู้ชมสำหรับสกิลเคลื่อนที่นะเร็วกว่าโคตรเลยนะตู้โอเคครับผมตายเรียบร้อยครับผมตายแล้วนี่โอเคเราฆ่ามันได้เรียบร้อยท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเราไปลองเปิด plus ultra กับเจ้าโนมุแล้วก็เจ้าออกไปนะครับผมไปโนมุจ๋าสวัสดีจ้าตู้มันร้อยครับผมโนมุไม่ตายครับผมปุ๊บสกิลโอ้โหสองสกิลตายผมแม่งแรงมากๆเลยแรงพอกับออฟวอร์เลยก็ว่าได้ท่านผู้ชมแต่ว่าความใช้ยากใช้ง่ายนี่มันไม่เท่ากันนะครับผมเพราะว่าออฟวอร์มันใช้ง่ายกว่าเยอะเลยนะครับโอเคตัวนี้ก็3ทีเหมือนกันครับผมมาจ้าโอ้โหมันแรงมากทุกคนมันปิงมากมาเดี๋ยวเราจะไปลองกับข้าเจ้าบอสโทมูระเลยท่านผู้ชมโทมูระนะรู้สึกว่าจะน่าจะไหวทุกคนขนาดออมายังไหวเลยโทมูระจะเหลือแล้วครับผมไม่เหลือหรอกดูทรงแล้วตัวนี้คือโอโทมูระโอเคมาสกิลวีพุ่งชนตายหรือไม่ไม่โดนครับผมมาเอาใหม่สกิลแซดมัดพิฆาตปิ้วตายครับผมวันช็อตเลยโอ้โหสุดยอดเลยฟาร์มดีมากๆเลยผมถือว่าโอเคผมอยู่ในระดับที่โอเคมากๆเลยแต่ว่าพลังมันค่อนข้างจะจำกัดเวลานิดนึงนะมันไม่เหมือนออฟวันที่แบบมันกินสเตมินาเห็นไหมแล้วมันกดได้เรื่อยๆมันไม่จำกัดเวลาไงคือก็เอาสรุปง่ายมันไม่มีกันหมดอ่ะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาลองกับเจ้าเอ็นเดเวอร์เลยท่านผู้ชมพลังไฟในตำนานจ้ารอเดี๋ยวแล้วผมรอขอรอสกิล plus ultra ท่านผู้ชมสกิลเนี้ยเนี่ยสกิล plus ultra ผมเป็นสกิลของเจ้าออมไหมผมใช้50 agility ในการใช้นะโอเคสกิล x ปึ้มดิดนิ้วโอเคผมไม่วันช็อตนะครับผมสกิล zตึ๊บโอเค2ทีตายครับผมคล้ายๆกันเลยครับผมคล้ายๆ All for One เลยคล้ายๆกันเลยนะก็โดยสรุปแล้วเนี่ยผมให้พลัง All for One ในเรื่อง PVP เนี่ยผมให้9เต็ม10เลยนะ PVP ในเรื่องของ All for One นะครับผมแล้วก็การเคลื่อนที่มูฟเมนต์ผมให้7เต็ม10แล้วกันครับผมเพราะว่ามันไม่มีการบูสต์ดาเมจเลยนะครับผมมาแล้วก็เรื่องความฟาร์มง่ายผมให้ All for One ประมาณ9เต็ม10แล้วกันเพราะว่ามันฟาร์มง่ายอยู่นะมันไม่ได้เหมือน One for All นะครับผมมา
ต่อไป one for all จะเป็นผมให้พลังโจมตีประมาณ8เต็ม10แล้วกันแล้วก็สปีดให้ไปเลยครับผม9เต็ม10สปีดมันเร็วมากเลยนะสำหรับตัวนี้แล้วก็ในการฟาร์มผมขอให้6เต็ม10แล้วกันเพราะว่าเจ้าพลังนี้เนี่ยถ้าเกิดเราสแต็กมันจริงมันไม่สามารถฟาร์มได้ท่านผู้ชมเพราะว่าค่อนข้างที่จะพึ่งสเตมินาพึ่งสเต็งพึ่งอะไรเยอะๆไปหมดท่านผู้ชมทำให้สกิลนี้แลนได้ก็แปลว่าไม่เหมาะกับมือใหม่นั่นเองครับผมไม่เหมาะในการฟาร์มอย่างยิ่งสำหรับอัตลังนี้อัตลังนี้เหมาะกับการ PVP มากกว่าการฟาร์มครับผมเพราะว่ามันสกิลแรงครับผมสำหรับคนที่แบบมีสเต็งเยอะๆนะแต่ว่าถ้าเกิดจะใช้ฟาร์มเนี่ยไม่แนะนำสำหรับ one for all แล้วก็ all for one ไม่แนะนำครับผมไม่แนะนำนะสองพลังนี้นะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ใครอยากให้ผมเอาพลังอะไรมาVS กันอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมบ๊ายบายครับผม